งานพระราชทานเพลิงศพนายจำลองอาทะอายุ57ปีนะครับอาสาสมัครดับไฟป่าที่เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ดับไฟที่ตำบลแม่อ้ออำเภอพานจังหวัดเชียงรายจะเริ่มขึ้นในเวลา16นาฬิกานะครับที่ชาปณสถานบ้านเด่นชัยและวันนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสชมเชยนายจำลองอาทะถึงความเสียสละในการช่วยเจ้าหน้าที่ดับไฟถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของจิตอาสาที่ปฏิบัติงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ขณะที่เวลาประมาณ12นาฬิกานะครับจะเริ่มมีการเคลื่อนศพของนายจำลองไปยังชาปนสถานบ้านเด่นชัยโดยการเมปอนการครั้งนี้นะครับจะทำพิธีแบบพื้นเมืองทางนี้มีเพื่อนบ้านจิตอาสาข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องมาร่วมในงานศพนายจำลองเป็นจำนวนมากนะครับนายจำลองเองถือว่าเป็นชาวตำบลแม่อ่อนะครับและเริ่มทำงานดับไฟป่าร่วมกับ กรมอุยิยานแห่งชาติในส่วนของอุยิยานแห่งชาติแม่เปิมเนี่ยฮะมาแล้วกว่า1ปีและเมื่อวันที่11เมษายนนายจำลองได้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ถูกไฟคลอกและเพื่อนที่เข้าไปดับไฟด้วยกันนะครับช่วยเหลือนํานายจำลองออกมาและพบว่าเสียชีวิตแล้วชาวบ้านบอกว่านายจำลองเนี่ยเป็นที่รักของเพื่อนบ้านนะครับชอบช่วยเหลืองานสังคมและการจากไปของนายจำลองครั้งนี้ทําให้เจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าหรือที่ร่วมดับไฟป่าด้วยเนี่ยฮะรู้สึกเศร้าใจครับ